วันนี้เรามีเมนูเค้กมะขามหวานมาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและกระป๋องเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มใช้หัวตีใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสตีให้เข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ทีละน้อยจนแป้งหมดตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่มะขามแช่อิ่มหั่นเป็นชิ้นตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีเม็ดแตงโมเตรียมไว้วางลงในถาดอบเติมน้ำไว้เล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วคว่ำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ